โอเคนะครับพอเราตั้งพอตเตอร์ได้เสร็จนะครับเราก็มาเตรียมไฟล์นะครับในส่วนต่างๆอย่างเช่นนะครับไฟล์แปลนนะครับไฟล์แปลนอาจารย์เคยบอกไปแล้วว่าพวกที่เป็นลายกระเบื้องต่างๆตัวนี้นะครับหรือเฟอร์นิเจอร์เนี่ยบางทีต้องแยกนะครับต้องแยกอย่างเช่นไฟล์ head texture นะครับอาจารย์จะปิดนะครับปิดหลอดไฟนะครับเพื่อเวลาเราเทสีนะครับจะได้ไม่พื้นที่มันจะได้ไม่เล็กนะครับอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนไป head texture หมดเลยนะครับเคลียร์ไฟล์ให้ดูแล้วง่ายที่สุดนะครับดูแล้วเบาๆไม่ซับซ้อนนะครับจากนั้นเนี่ยปกตินะครับอาจารย์จะพอดงานเนี่ยในหน้า layout นะครับ layout นะครับสังเกตนะครับใน AutoCAD จะมีโหมด model นะครับกับ layout ในโหมด model เนี่ยเราจะดราฟแบบตามสเกลจริงคือ1เมตรดราฟ1เมตรนะครับไม่ได้1เมตรดราฟ1เซนไม่ใช่นะครับเป็นการดราฟ1ต่อ1นะครับจากนั้นเราก็ไปที่หน้า layout นะครับหน้า layout คือหน้าสีเทาเนี่ยฮะ layout 1นะครับเปลี่ยน layer เป็น depth point นะครับคือปริ้นแล้วไม่เห็นเส้นนะครับ depth point ทีนี้ขนาดกระดาษอาจารย์จะปริ้นใน A4 นะครับอาจารย์ตั้งเขาเรียกว่า short key ของอาจารย์ไว้แล้วคือ A4 เครื่องของเราอาจจะไม่ได้นะครับอาจารย์กด A4 เคาะอาจารย์จะได้กระดาษ A4 ขึ้นมาทันทีนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอหมุนให้ตั้งก่อนทีนี้สำหรับเครื่องพวกเราเนี่ยอาจจะไม่มีกระดาษ A4 แบบนี้นะครับอาจารย์จะวัดขนาดให้นะครับ 0.21 นะครับกับ 0.30 เราก็วาดเอานะ PL 0.21 ลงมา 0.3ไปทางซ้าย 0.21 ขึ้นไปปั๊บเราก็จะได้ขนาดกรอบเดียวกัน A4 นะครับA4 จำไว้นะ A4 คือ 0.21 คูณ 0.3 จดไว้หน่อยก็ดีนะครับสำหรับเครื่องที่ไม่มีช็อตคีย์เหมือนอาจารย์นะครับทีนี้ถ้า A3 ล่ะอาจารย์กดเครื่องตัวเองนะครับ A3มหัศจรรย์นะครับพวกเราคงไม่มีนะครับอยากได้เดี๋ยวหลังไมค์นะครับทีนี้ A3 ล่ะขนาดเท่าไหร่วัดดู 0.3 เอามาต่อกันด้านตั้งใช่ไหมก็คือเอา A4 ต่อกันง่ายๆก็คือ 0.3 ด้านนี้เอาต่อกันปุ๊บเนี่ยต่อกันก็จะเป็น 0.42 นี่คือ A3นะครับง่ายๆจดไว้หน่อยนะครับจากนั้นนะครับเราได้ขนาดกระดาษ A4 มาแล้วนะครับเราให้กด MV นะครับกดในเครื่องตัวเองนะครับ My Command MV แล้วก็เลือกขอบบนจนขอบล่างนะครับปุ๊บงานที่อยู่ที่เราดราฟไว้ทั้งหมดจะปรากฏนะครับจะปรากฏออกมานะครับทีนี้เรายังไม่สามารถเข้าไปทำอะไรข้างในได้นะครับพอเราอยู่ด้านนอกกระดาษ layout นะครับเราจะต้องคลิกตรงนี้ครับล่างขวามือสุดครับ paper เห็นไหมฮะ paper คลิกให้เป็น model พอคลิกเป็น model ปุ๊บมันจะมีเส้นขอบหนาขึ้นมาเห็นไหมขอบหนานะครับทีนี้เราต้องการเนื้องานไหนเราก็ค่อยๆซูมแพนกริ้งลุกกิ้งจนงานเข้ามานะครับอาจารย์เขียนว่าต้องการสเกล1ต่อ75เห็นไหมฮะจะทำยังไงให้ได้1ต่อ75ถ้ากริ้งอย่างนี้คงคาดเดาไม่ถูกแน่นอนนะครับให้เรากด Z นะครับ Z และคอสเปซบาร์1ครั้งจากนั้นกรอกไปนะครับเป็น1ทับ75ก็1ต่อ75นะครับแต่อย่าลืมคำว่า XP นะครับกรอกเข้าไป XPจากนั้นเคาะ enter 1ครั้งหรือ space bar ก็ได้ปั๊บงานจะซูมมาได้ขนาด1ต่อ75พอดีนะครับหลังจากเนี้ยอย่ากลิ้ง looking นะครับมันจะเคลื่อนจากนั้นคลิกโมเดลเป็น paper ปั๊บเราก็ได้เส้นขอบละนะครับ
เดี๋ยวจบเข้านี้ก่อนให้เห็นการเจาะหน้ากระดาษตามสเกลให้ได้ก่อนนะครับ